แรกต้องพูดถึงเนี่ยวันนั้นวันจันทร์มาเราสัมภาษณ์คุณตุ้ยกับคุณพลอยเชิญมาเขาบอกคุณตุ้ยทำไมเสียงมันเป็นงี้เสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับวันนี้เรามีข่าวล่าสุดเลยจริงๆแฟนคลับของคุณตุ้ยคงจะรอฟังอยู่เพราะว่าทีมสีสันบันเทิงของเราเนี่ยนะฮะไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเพราะว่าหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงบ่าย3โมงวันนี้นะครับก็ไปดูว่าแหมกำลังใจดีฮะก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่และแฟนคลับนะครับตามมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของหนุ่มตุ้ยนะครับก็หน้าตาดูมีความสุขนะฮะเพราะว่ามันฟังแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนนิ้วเลยนะสู้ตายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเส้นนึงปกติแต่อีกเส้นนึงอ่ะมันเป็นถุงน้ำออกมาเป็นคล้ายๆหลังอูดอย่างเงี้ยนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งคุยกับหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดจะรักษาโดยการกินยาแล้วก็พักอะไรเงี้ยคือมันต้องงดใช้เสียงไปเลยซึ่งงานเรามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกับการที่จะงดใช้เสียงอะไรเงี้ยก็เลยให้ไวก็คือผ่าเลยดีกว่าพักประมาณ2อาทิตย์ถ้าห้ามพูดเลยประมาณ 3-4 วันครับก็ออกมาอาจจะเป็นเสียงแบบผู้หญิงกันไปหรือยังไงก็ว่ากันไปนะฮะก็คุณตุ้ยบอกเลยนะครับว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเขาบอกว่าเส้นเสียงมี2เส้นแล้วเขาบอกว่ามันมีถุงน้ำเขาบอกไม่ใช่ผ่าเขาบอกจริงๆอ่ะเหมือนเขี่ยฉะนั้นแฟนๆไม่ต้องห่วงว่าผมบอกโอ้ยคุณฟังดูน่ากลัวนะเขาบอกมันฟังดูผมก็กลัวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวแล้วกลับมาแน่นอนขอ2สัปดาห์นะครับนะคะตุ้ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเสียงเป็นผู้หญิงก็ยังไงก็อยู่แล้วกันนะเสียงก็เป็นยังไงแฟนคลับก็รักครับรักอยู่แล้วนะคะ